สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติดงานเข้ารังโพสภาพล่าสุดเรียกได้ว่าช่วงนี้ต้องฝ่าอุปสรรคที่ตนเองก่ออย่างหนักสำหรับติ๊กกนิษฐรินทร์หลังอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ออกมาโพสต์ใบหย่าพร้อมทั้งบอกเจ้าหนี้ทั้งหลายให้เลิกไปทวงเงินที่บ้านให้ไปทวงกับติ๊กเองซึ่งต่อมาติ๊กก็ได้เดินสายเปิดใจหลายรายการยอมรับว่าตนเองนั้นติดเล่นออนไลน์จนเป็นหนี้หลายล้านและพร้อมจะกลับตัวใหม่เพื่อที่จะได้กลับไปอยู่กับบุตรสาวล่าสุดติ๊กได้โพสต์ภาพข้าวผัดกุ้งที่มีช้อน2คันพร้อมข้อความว่าอิ่มละมื้อแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพอเพียงพอหลังต้องปรับตัวใหม่เพื่อหาเงินใช้หนี้หลายล้านที่ก่อไว้จากนั้นชาวโซเชียลต่างก็มาคอมเมนต์มากมายมีทั้งให้กำลังใจและบอกให้ติ๊กเลิกสร้างภาพเพราะภาพที่ติ๊กโพสต์เป็นภาพเก่าเมื่อปี2018ที่เคยโพสต์ตอนคบกับพี่หนุ่มตอนแรกๆภาพนี้พี่หนุ่มเป็นคนทำข้าวให้คุณกินมื้อแรกที่คอนโดมีช้อน2คันไม่เข้าใจจะเอามาโพสต์อีกทำไมเพื่ออะไรอยู่นิ่งๆและทำงานเงียบๆไปดีกว่าและได้มีชาวเน็ตได้มาคอมเมนต์อีกว่าดูปลอมมากค่ะทำไมทานช้อน2คันเลยคะภาพเก่าจ้าจานนี้พี่หนุ่มทำให้กินมื้อแรกที่อยู่ด้วยกันอ๋อค่ะสู้ๆนะคะอย่าสร้างภาพให้คนอื่นสงสารอีกต่อไปเถอะค่ะออกรายการทีก็ร้องไห้ทีทำงานหาเงินใช้หนี้คุณให้หมดเลิกโพสต์ที่รายการนั้นรายการนี้เห็นตอนอยู่กับพี่หนุ่มปากเก่งมากพี่ตั้งใจพูดเยอะๆหน่อยนะคะไม่ต้องร้องไห้เยอะมันหาสาระคำพูดที่เป็นเนื้อไม่ได้เลยค่ะช้อนคู่เลยสงสัยให้สัมภาษณ์จนเบลอแน่ๆเลยชาเนลกล่าวอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับติ๊กด้วยนะครับขอให้ติ๊กกลับตัวได้โดยเร็วเพื่อจะได้กลับไปอยู่กับน้องวีจิอีกครั้งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ